ยมเคยเห็นรถเก่าโบราณไหมครับรถเก่าๆรถเก๋งโบราณรถเก่าโบราณอ่ะเดี๋ยววิดีโอนี้แหละผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะเป็นรถเก่าจริงหรือเปล่าดักกระติกกลับไปกับตัวเอ็มขึ้นมาเดี๋ยวรถพ่วงไว้ก่อนมาเดี๋ยวพาไปดูรถเก่าเดี๋ยวพาไปดูสนามบินด้วยวันนี้ไหนดูนี่รถเก่าอยู่ไหนอุ้ยนี่ไงอุ้ยแม่งสวยว่ะโอ้ยแม่งโคตรสวยเลยท่านผู้ชมโอ้โหมันเป็นแบบรถแบบสมัยเก่านะแต่ว่าคือรถคือเขาเรียกว่าอะไรคือรถส่วนมากคือแบบเอามาแบบนี้คือมันสวยดีนะท่านผู้ชมรถสมัยนี้ก็มีนะรูปทรงแบบนี้นะเดี๋ยวเราเอามาลองดูดิเอาล้อแบบไหนดีวะโอ้โหล้อมันทะลุอันนี้ไม่เอาวันนี้เอาล้อแบบลุยๆไว้ท่านผู้ชมมันก็ลุยเกินเอาไหนก็ไหนๆมันอยู่ข้างล่างมันมองไม่เห็นหรอกโว้ยมองไม่เห็นหรอกอันนี้คือ4ล้อนะครับถ้าเราซื้อโอ้โหคนดูไม่เห็นนี่ว่ะถ้าเรากดอันนี้ไปมันจะเป็น4ล้อเนาะท่านผู้ชมเนาะกดซื้อไปอันนี้คืออะไรวะเนี่ยมีของที่บรรทุกด้วยนะครับอันนี้มีถังน้ำมันไหมเนี่ยมีถังหนึ่งกับยางอะไรอันนี้มีถังน้ำมันด้วยเอาถังน้ำมันดีกว่าโอ้ยของแต่งเพียบเลยว้าวนี่ข้างหน้าโอ้โหเดียวเดียวเฮ้ยไฟกระจังหน้าด้วยนะครับท่านผู้ชมผมว่าแบบนี้สวยไม่ต้องมีเฮ้ยมีเฮ้ยมันสวยว่ะอันนี้คืออะไรเฮ้ยอันนี้ใหญ่ดีชอบอันนี้เล็กเฮ้ยข้างหลังก็มีไม่เอาอันใหญ่ๆเฮ้ยทะเบียนโหทะเบียน3 3 3อันนี้คือรูปอะไรวะแม่งใหญ่ดีจังวะคืออะไรวะท่านผู้ชมรูปอะไรวะรูปม้านิมังกรเหรอเฮ้ยนี่ไฟมันมีแต่ด้วยท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องมาหรอกมันดูลาวๆไงไม่รู้อ่ะมีไฟด้วยอันนี้คือแม็กของผมมีอันเดียวสีครับผมมีเลือกเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับเฮ้ยเลือกสีเขียวดีวะสีเขียวเป็นรถมิเตอร์ปีนเลยครับอันนี้ภายในนะครับภายในโอ้โหอันนี้คือมันล็อกอ่ะเดี๋ยวโชว์มึงดิเว้ยจี๋เลยมีแค่นี้ครับโอ้โหเอ้าเอาแล้วผมเลือกไอ้ข้างบนนี่มาทำไมมันไม่มีอ่ะแรงเดี๋ยวเอาไอ้ข้างบนนี่มาก่อนแล้วกันนะทำไมมันไม่มีได้ไงวะเนี่ยไอ้ข้างบนเนี้ยผมเอามาแล้วลูกนี่เอ้ยอะไรวะแรงมาดูว่าจะแรงเหมือนเสียงหรือเปล่าเฮ้ยขนาดผมกดเบรกมือไว้นะดูขนาดผมกดเบรกมือไว้นะแม่งแรงยิ่งหายเลยโอ้ถ้าไปแบบมือไม่พุ่งยั่วเลยพุ่งไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแต่ว่าหยุดไม่ได้นะห้ามนิ่งเลยนะท่านผู้ชมห้ามนิ่งเลยนะเดี๋ยวช่วยเบนก่อนไหมช่วยรุ่นพี่ก่อนรุ่นพี่แม่งติดปะนั่นไงจมแล้วนั่นไงเห็นไหมท่านผู้ชมจมแล้ว1 2 3โอ้ไถมาเลยอ่ะกูไปช่วยมึงละมันแรงจริงดูภายในนะโอ้โหแบบเป็นรถแบบเอ้ยแต่สวยนะมันทันสมัยดีนะท่านผู้ชมเฮ้ยจมแล้วเห็นไหมจอดนี้เฉยไม่ได้เลยครับแบบนี้ครับมาเดี๋ยวพาไปดูสนามบินนะฝนเพิ่งตกไปครับสภาพทางคือมันจะมีสนามบินอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปวิ่งไปดูนะไปโอ้ยฝนเพิ่งตกไปครับฝนเพิ่งตกไปด้านขอบมันจะอ่อนนะครับตรงขอบมันจะลุ่มตรงกลางมันจะแข็งครับถ้าเจอดินโคลนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าตรงกลางมันจะแข็งนะท่านผู้ชมครับนี่เป็นไงนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเป็นกว่า4ล้อมัน4ล้อให้ตลอดเลยนี่วะโอ้สมชื่อแล้วเป็นรถออฟโรดนะครับผมนี่เลยมันต้องพอดขนนี้กดไฟโชว์ดิไฟแม่งสว่างเลยจริงว่ะ
เดี๋ยววิโรนาเอาอิซูซุมาเล่นนะครับเป็นโคตรแรงว่ะแรงจริงอันนี้แรงจริงครับยอมรับจี้หลานเลยโอ้ฝนเพิ่งตกไปครับตรงนี้เป็นตัวสูงแล้วมันก็จะไม่โดนน้ำนะครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละย่อโอ้โหโอ้โหโอ้ยวิ่งแรงมากนะผมคิดว่ามันจะอืดแบบอืดแล้วก็แบบว่าอืดแล้วก็มันไอเนี้ยแล้วก็ไม่แรงอ่ะแต่นี่แบบแรงจัดเลยโคตรแรงบอกได้เลยนะครับผมโอเคค่อยลงนะครับอุ้ยเสียงแตกไพร่ล้อนะแต่ปีนี้เดี๋ยวดูสนามบินเขาว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับภายในหน่อยแล้วกันเนาะมีคนชอบภายในไอ้พวงมาลัยเขาดีนะไม่มีออปชั่นบ้าบออะไรนะครับผมลื่นโดนครับผมมีอะไรถีบไหมเนี่ยเนาะมีกล้องมองรอบคันไหมเนี่ยไม่ต้องถามหาหรอกเนาะรถสมัยก่อนเนาะนะครับผมรถสมัยก่อนเน้นวิ่งอย่างเดียวครับน้ำดิอุ้ยหยุดกึกเลยนะพี่ผมอุ้ยมันไถน้ำมาแล้วโอ้ยมันสุดยอดจริงอ่ะโคตรชอบอ่ะมาเดี๋ยวลูกค้าไปทันสนามบินครับผมอันนี้เป็นรถแท็กซี่นะครับผมลูกค้าไปทันเครื่องบินมีเครื่องบินให้เราอยู่ไหมเนี่ยมีเครื่องบินปะเนี่ยไม่มีแล้วหรอโอ้โหอะไรมามีเครื่องบินเลยหรอโอ้โหนี่ร้านบินครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วสภาพมันจะขึ้นไหวไหมเนี่ยสภาพเครื่องบินสนามบินร้านบินดูดิรันเวย์เนาะสภาพรันเวย์ดูทำไมมันสั้นอย่างวะรันเวย์มันสั้นอย่างวะน้องต้องดูทำไมมันสั้นอย่างนี้อ่ะเนาะนี่แต่รถเราแรงจริงนะสภาพรันเวย์ผมผมลืมลากพ่วงมาด้วยว่ะไม่เป็นไรมันต้องลากหรอกมันลากพ่วงได้นะโคตรแจ่มอ่ะรถโคตรแจ่มอ่ะรถแจ่มๆเลยนะพี่ผมรถมันแจ่มจริงว่ะดูผมจะจอดนิ่งให้ดูนะดูจะค่อยๆยุบลงเลยนะดูนะดูเด้อดูยุบลงเองนะคือมันต้องวิ่งตลอดอ่ะเวลาคุยกันก็ต้องวิ่งคุยกันละนะครับผมไอ้ตัวนี้อันนี้มันคืออะไรวะคืออะไรมันต้องโหลดอ๋อเป็นที่โหลดของนะครับผมไม่ใช่ภารกิจเนาะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปในจุดนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็ไม่ใช่ทางใหญ่นะครับเราจะวิ่งไปทางเล็กแล้วกันนะไปโอ้โหวิ่งจอดแป๊บเดียวอะไรวะเนี่ยรถเราแรงอยู่แล้วไอ้รถคันนี้ขับได้มั้ยน่าก็ได้เนาะรุ่นเราแรงอยู่แล้วไม่วิ่งชิวเลยอ่ะมันต้องไปเจอแมปนั้นเนาะรถคันนี้เนาะแมปอีกแบบนึงอ่ะแมปคล้ายๆกันเลยแหละแต่ว่าจะโหดกว่าจะเป็นภูเขากว่าลอยที่เราวิ่งมาเมื่อกี้มันเป็นลอยปะเนี่ยไม่เป็นอยู่นะเนี่ยนี่ลอยที่เราวิ่งมาเมื่อกี้อ่ะหรือว่ายังไม่หายนะครับโอ้มันโดดดึงมาเลยผ่าไปเลยมันชิวโคตรชิวอ่ะโอ้มันไปได้ไงวะไปได้ไงวะวิ่งเท่าไหร่40อุ้ยโอ้อุ้ยหนักจั
เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเนาะผมรู้สึกว่าผมเลยซอยว่ะท่านผู้ชมเลยซอยว่ะรถเก่าโบราณนะโคตรชอบเลยนะแบบนี้มันคลาสสิกนะใครมีนี่สุดยอดเลยนะครับผมแต่ว่าโคตรแพงดูหน้ามนๆนะครับผมเอิร์ทยูฮูเอาแล้วทางอยู่ไหนทางนู้นเดี๋ยวมีบึงด้วยว่ะแล้วทางมันไปพาไปไหนวะน่ะโอ้โหเหยียบปวดอะผมเหยียบปวดอะเอ้ยโอ้ยผมรู้ปวดอะลูกพี่ไปลอยไปลอยยอดลอยก็ยอดกระลายยอดกระลายผมรู้ปวดอะไม่สนลูกใครอะอ๋อมีที่เปิดจุดอยู่ฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวเราตรงไปที่เปิดจุดเลยแล้วกันรถป้าเลยแรงยิบหายนี่มันต้องงี้แหละรถแรงๆต้องงี้ผมชอบแบบนี้ไอ้ไปเลยไอ้รถเป็นแถบรถเป็นแถบคนรถเป็นแถบไม่มีป่ากินหรือเปล่าเนี่ยเอาน่าจะมีรถขุดให้ขับได้เนาะมาหาปงหาป่าอะไรเงี้ยเนาะผมอยากให้คอนสตรัคชั่นทำแมปแบบนี้มากเลยท่านผู้ชมแมปเป็นคนโคนแล้วก็ให้ไปหาปลาได้อะไรเงี้ยเนาะเปิดแมปก่อนนะอุ้ยขับคนโคนเลยผมขับคนโคนเลยโจ๊ะเฮ้ยรถถูกไฟไหม้ด้วยว่ะรถถูกไฟไหม้ว่ะท่านผู้ชมช่วยด้วยไม่ไฟเอ้ยไม่ใช่ไฟไหม้เฮ้ยมีอะไรตรงนี้ด้วยวะน่าจะเป็นเรือหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาเรือมาลงดีไหมท่านผู้ชมเอาเรือมาลงตรงนี้ดีไหมโอ้โหเราไม่สามารถข้ามไปได้สินะเนี่ยโอ้โหอะไรมาลองดูไหมล่ะลองไหมล่ะใครว่ามันจะข้ามไม่ได้ไหนดูดิใครพูดมันจะข้ามไม่ได้เนี่ยใครพูดใครเป็นคนพูดเดี๋ยวผมจัดเองฮะผมเอาเองนะใครบอกว่ามันจะข้ามไม่ได้เดี๋ยวผมเองแค่นั้นแหละมานี่มาผมเองมาผมเองท่านผู้ชมมาแค่นั้นแหละใครพูดว่ามันจะข้ามไม่ได้อุ้ยเรือเต็มเลยว่ะอุ้ยต้นไม้อุ้ยใครบอกว่ามันจะข้ามไม่ได้อุ้ยเต็มลึกจริงนะเนี่ยแล้วออกมาหาสมุนแล้วใครบอกว่ามันจะข้ามไม่ได้ทำไมมันจะข้ามไม่ได้เหรอนี่จะลึกจริงลึกจริงครับผมลึกจริงครับไม่กล้าใครมาตั้งแคมป์อะไรตรงนี้วะนะบรรยากาศชิลๆครับผมลึกจริงครับผมอู้ลึกมากโอ้ยทำไมสภาพรถผมมันเอ้ยเอาตรงนี้มีถนนด้วยเหรอวะใช่ถนนปะเนี่ยอ๋อใช่แต่ว่าตรงนู้นจะเป็นถนนจริงๆนะตรงนี้เป็นถนนปลอมนะครับสภาพรถเราดูดิ ผมเอาให้ฟังเลยรอให้ฟังเลยสภาพแม่งแรงจริงครับรถอ่ะไอ้โอ้โหโอ้โหอย่างกับวิ่งบนถนนทางลาดยางอ่ะนี่ต้นไม้โอ้ยเครื่องยังไม่พังครับเครื่องลบนิดหน่อยครับผมแต่โชกกันไปนะครับโชกพังไปแล้วรถสายทำลายครับผมเฮ้ยไม่มีนกเลยเหรอวะอุ้ยตรงนี้เป็นหลุมโทษทีไม่เห็นโอ้ถ้าเราขับมองนี้จริงๆมองไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชม
เวียนหัวแบบเวียนหัวโคตรอ่ะไหนวะทางออกอยู่ไหนวะเหมือนป่าโดนไฟไหม้เลยเนาะตรงนี้เนาะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ก็ขึ้นได้นะอย่าสภาพรถมันจอดไม่ได้นะจอดคือจอดคือตมนะจอดคือลุ่มนะโอ้โหดูสภาพรถซะก่อนท่านผู้ชมนี่ไงเราเจอทางแล้วตรงนี้คือเราไปซ่อมสะพานมันต้องไปเอาของอ่ะท่านผู้ชมมาไหนดูดิมามึงมันจะให้ไปเราไปเอาที่ไหนอ่ะมันจะให้เราไปเอาที่ไหนอ่ะเห็นลองดูดิกดตัว M นะท่านผู้ชมจะให้เราไปเอาที่ไหนวะเอาไปเอาตรงนี้เหรอแล้วก็อ๋อไปเอาตรงโอ้เอาตรงนี้หมดเลยที่เดียวเลยแล้วก็มาส่งตรงนี้โอเคไม่ยากไม่ยากเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับวิดีโอหน้าค่อยว่ากันนะสำหรับภารกิจของเรานะอันนี้ทางสามารถพอวิ่งได้นะอันนี้พอวิ่งได้แต่ว่าไม่ถึงกับแบบว่าเฮ้ยโชคเราฟังดิท่านผู้ชมนี่ไงโอเคครับเดี๋ยวโอ้ยข้ามได้ปะเนี่ยโอ้ยไปได้เฉยเอารถใครมันว่ามันอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอเคเราจอดเล่นน้ำก่อนแล้วกันนะก็จอดเล่นน้ำเลยละกันโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะขำๆนะโยมถือว่ารถคันนี้สวยใช้ได้เลยนะผมคิดว่านะสวยแล้วก็คลาสสิกนะเป็นรถสมัยเก่านะชอบแบบรถแบบนี้ซะด้วยนะรุ่นสมัยเก่านะครับนี่อันหน้าก็ยืนเยอะท้ายก็ยืนเยอะนะครับผมแต่รถสมัยใหม่ท้ายเริ่มหดลงแล้วเริ่มน้อยแล้วนะครับผมเจอใหม่ครับสวัสดีครับ